ทีนี้ภาพภายนอกเนี่ยเหมือนท่านผู้หญิงเข้มแข็งตำรวจมาเชิญตัวก็เดินถือกระเป๋าอย่างสง่างามเป็นภาพที่ประทับใจทุกท่านแต่ตัวจริงๆชีวิตจริงๆท่านผู้หญิงเป็นยังไงฮะอาจารย์อย่างตอนที่โดนจับเนี่ยคุณแม่มาเล่าทีหลังนะคะว่าต่อหน้าศัตรูเนี่ยต้องเข้มแข็งไม่ให้เขาดูถูกดูแคลนได้แต่รับหลังคุณแม่เล่าว่าขึ้นไปข้างบนบ้านตอนที่ตำรวจมาจับคุณแม่ร้องไห้ด้วยความรู้สึกที่ว่าคงอัดอั้นตันใจค่ะแต่ไม่หลั่งน้ำตาให้คนที่มาทำร้ายเราเห็นครับตัวอาจารย์เองไปร้องไห้ไหมฮะกับโชคชะตาของชีวิตตอนนั้นยังเด็กอยู่นะฮะแต่ก็มีความรู้สึกที่บอกว่าก็รู้สึกว่าเอ๊ะครอบครัวเราไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องการเมืองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าเราก็ทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้แต่เป็นความโชคดีอีกการที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูลูกๆมาเนี่ยเดินสายกลางตลอดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพอย่างไรเราทนได้ครับอาจารย์ถ้าถึงทุกวันนี้อาจารย์รู้สึกว่าสังคมไทยได้ให้ความเป็นธรรมกับอาจารย์และครอบครัวหรือยังคิดว่าคงต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมไทยเนี่ยมันบางทีในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ย้ำให้จำในบางเรื่องและทำให้ลืมในบางเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรื่องราวของนายปรีดีโดยเฉพาะเลยเรื่องคุณูปการต่างๆของนายปรีดีที่ทำให้แก่ประเทศชาติเนี่ยก็มักจะถูกลบเลือนไม่ต้องอะไรค่ะเช่นประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็หายไปจากหน้าหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ช่วงเสรีไทยซึ่งเป็น2สิ่งที่คุณพ่อภูมิใจที่สุดเนี่ยแล้วพวกเราคนรุ่นหลังก็นึกว่าเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงอันนี้ไม่ได้พูดในฐานะเป็นลูกนะคะพูดในฐานะเป็นคนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่รู้สึกว่านี่เป็นคุณูปการแต่ว่าในหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขาสอนเขาเรียนกันทุกวันนี้ไม่มีสองเรื่องนี้แล้วครับอาจารย์พูดเรื่องเสรีไทยทีนี้คนทั่วไปมักเข้าใจว่าอาจารย์ปรีดีพนมยงค์มีบทบาทในเสรีไทยอย่างสูงเท่านั้นในขณะที่คนอาจจะไม่ทราบว่าท่านผู้หญิงพูนสุขเองก็มีบทบาทในกระบวนการเสรีไทยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้นำขบวนการเสรีไทยซึ่งคุณพ่อพูดอยู่เสมอว่ารวบรวมประชาชนคนไทยที่รักชาติเนี่ยต่อสู้กับญี่ปุ่นผู้รุกรานคุณพ่อจะไม่ใช้คำว่ากู้ชาติเด็ดขาดนะคะทีนี้ในการทำงานเนี่ยเป็นงานลับคือเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าฝ่ายอักษะคือญี่ปุ่นเนี่ยรู้เข้าเนี่ยก็ถึงตายเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็ต้องระดมคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ไว้ใจได้มาทำงานเสรีไทยซึ่งเป็นงานใต้ดินคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่เขียนรหัสลับเพื่อจะติดต่อกับสัมพันธมิตรคุณแม่เป็นคนลายมือสวยมากก็เลยใช้ท่านผู้หญิงใช่ไหมค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็พอรู้เรื่องในสมัยนั้นนะสำหรับคนสมัยนั้นก็เลยทำหน้าที่นี้แล้วก็อาจจะมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาบ้างข้อมูลอีกอย่างนึงที่น่าสนใจอาจารย์เขียนไว้ในหนังสือหัวนาลัยอาจารย์บอกว่าคุณแม่ของอาจารย์คือท่านผู้หญิงเนี่ยไปเลือกตั้งทุกครั้งไม่เคยขาดเลยแม้กระทั่งอายุ90เศษก็ยังไปและสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ของอาจารย์ไม่ชอบมากที่สุดก็คือการรัฐประหารท่านผู้หญิงคัดค้านการรัฐประหารทุกรูปแบบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณแม่ถือว่าสิ่งที่ควรจะได้มาอย่างถูกต้องเนี่ยมันควรจะต้องได้มาจากกฎหมายจากรัฐธรรมนูญเมื่อตอนวันที่8พฤศจิกายน2490เกิดการรัฐประหารขึ้นโดยกลุ่มนายทหารซึ่งต่อมาก็มียศสูงกันหมดเลยเนี่ยก็มีนายทหารเนี่ยจริงๆเอาปืนใหญ่นะคะยิงมาที่ห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่รูกระสุนเนี่ยตอนหลังนกก็ทำรังได้คือไม่เล็กหลังจากนั้นคุณพ่อก็หนีไปแล้วคุณแม่ก็ลงมาข้างล่างมันมีประโยควลีเด็ดของคุณแม่อันนึงคือเขาระดมยิงเข้ามาคุณแม่ก็มีอยู่ห้องลูกๆคุณแม่พูดบอกว่าอย่ายิงที่นี่มีแต่ผู้หญิงและเด็กอันนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นความประทับใจที่หลายๆคนได้ยินแล้วรู้สึกว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้คือเป็นผู้ที่เข้มแข็งแล้วก็เหมือนแม่นกที่กางปีกอบอุ้มลูกนกพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็การต่อต้านรัฐประหารทุกชนิดวันนั้นแหละค่ะพอตอนสายก็มีนายทหารเข้ามาที่บ้านพร้อมทั้งกำลังพลแล้วคุณแม่ก็ถามว่ามาทำอะไรนายทหารท่านนั้น
ซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะต่อมาบอกว่าเราจะมาเปลี่ยนรัฐบาลคุณแม่พูดอย่างชาวบ้านคือเป็นแม่บ้านบอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลทำไมไม่ไปเปลี่ยนที่รัฐสภาทำไมมาเปลี่ยนที่นี่ที่บ้านฉันที่นี่นั่นก็สะท้อนความเข้าใจทางการเมืองใช่ของท่านผู้หญิงใช่ค่ะอะไรคือบทเรียนทางการเมืองที่สอนท่านผู้หญิงหลังจากที่มองชีวิตและย้อนกลับไปเพราะมีชีวิตอยู่ยาวนานเพียงพอที่จะเห็นการเคลื่อนที่ของประวัติศาสตร์ไทยมาเป็นระยะระยะระยะคิดว่าคุณแม่เนี่ยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยชีวิตจากอาจารย์ใหญ่คือคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนแนะนำแล้วก็สั่งสอนทุกอย่างทำให้คุณแม่เนี่ยมีความคิดที่มองการไกลแล้วก็มีมุมกว้างในการมองปัญหาทุกชนิดก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตไม่นานคุณแม่เสียชีวิต3ปีนะไม่นานเนี่ยบ้านเมืองเราก็เริ่มวุ่นวายคุณแม่ก็ยังได้ปรารภบอกว่าไม่เคยเห็นบ้านเมืองวุ่นวายเหมือนอย่างปัจจุบันคุณแม่เป็นคนสนใจข่าวสารบ้านเมืองอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันจนกระทั่งวันที่จะสิ้นใจก่อนจะขึ้นรถไปโรงพยาบาลอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันติดตามข่าวสารทั้งจากทางวิทยุโทรทัศน์แล้วก็หนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นเป็นคนทันเหตุการณ์แล้วก็จะเป็นคนมองปัญหาได้อย่างค่อนข้างจะแหลมคมครับท่านผู้หญิงวิเคราะห์ความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรอาจารย์มีโอกาสได้คุยไหมครับก็คุณแม่ก็ปรารภว่าทำไมเดี๋ยวนี้มันวุ่นวายอย่างนี้ถ้าทุกคนเคารพในกฎหมายแล้วก็ถ้ามีความยุติธรรมสิ่งเหล่านี้คงจะไม่เกิดขึ้นครับนอกจากเรื่องเสรีไทยเรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วบางสิ่งที่คนไทยอาจจะไม่ทราบคือท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เคยเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกอยากให้อาจารย์คุยเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเขียนบทไปพร้อมกับสร้างเป็นภาพยนตร์ในตอนนั้นในปีคริสตศักราช1937นะ2480โดยประมาณเนี่ยเยอรมันบุกโปแลนด์และคุณพ่อเนี่ยมองเห็นละเป็นคนมองการไกลว่าจะต้องเกิดสงครามโลกครั้งที่สองอย่างแน่นอนเลยคุณพ่อก็เริ่มเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกับก็สร้างภาพยนตร์ไปเล่นตัวภาพยนตร์เรื่องนี้คิดว่าคุณพ่อตั้งใจจะสื่อความหมายว่าคนไทยรักสันติเราต้องการสันติภาพแล้วก็นอกจากสันติภาพแล้วพระราดรภาพมนุษยชาติทุกอย่างรวมอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อจะสื่อให้คนทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยต้องการคนไทยต้องการสันติภาพจึงได้เป็นเสียงในฟิล์มภาษาอังกฤษเพราะว่าเพื่อจะนำไปใช้อย่างต่างประเทศในวันฉายปฐมฤกษ์ที่นิวยอร์กสิงคโปร์และประเทศไทยศาลาเฉลิมกรุงฉายพร้อมกันเลยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่เป็นแนวคิดสันติภาพซึ่งมันก็เหมาะกับสภาพในปัจจุบันด้วยWish to live in peace with you. You now stand defeated before us, but we will not wreak vengeance on you for all the harm you have done us.Let this be a lesson to you, a lesson to all of. มันมีคำคมคือคุณพ่อเนี่ยอ้างอิงมาจากหนังสือชื่อว่าสงครามช้างเผือกกับสงครามยุทธถีแต่คุณพ่อได้มาตีความสมัยหมดเลยเป็นเรื่องของสันติภาพเป็นเรื่องของการต่อสู้กันระหว่างกษัตริย์กับกษัตริย์ที่ไม่ต้องการให้ไพร่พลไม่ต้องการให้คนชาวบ้านทั่วไปต้องเดือดร้อนเพราะฉะนั้นจึงมีการชนช้างยุทธาถีเกิดขึ้นคนไทยจะมีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครั้งไหมฮะอาจารย์เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกได้กลับมาเกิดใหม่ครับคือฟิล์มแน่นอนก็เป็นฟิล์มเก่านะคะกลับมาเกิดใหม่คือจะได้มีการนำมาฉายทั่วประเทศในวันที่16สิงหาคมนี้เวลาหลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นเลยต้องพูดถึงวันที่16สิงหาใช่ครับอาจารย์วันที่16สิงหาเป็นวันสันติภาพเป็นวันที่นายปรีดีพนมยงค์ในฐานะตอนนั้นนะคะในฐานะที่เป็นรัฐบุรุษอาวุโสประกาศให้สงครามการทำสงครามระหว่างไทยซึ่งเป็นฝ่ายอักษะกับสัมพันธมิตรเป็นโมฆะไทยจึงไม่ตกเป็นประเทศ
ผู้แพ้สงครามมันมีเกร็ดนิดๆที่ว่าตอนที่รัฐบาลไทยในยุคนั้นได้ทำสัญญาร่วมกับอักษะเนี่ยคุณพ่อเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีอยู่3ท่านในช่วงที่ทำเซ็นสัญญาเนี่ยคุณพ่อเผอิญอาจจะตั้งใจด้วยไม่อยู่ไปอยุธยาไปเยี่ยมคุณแม่และลูกๆซึ่งหลบภัยสงครามอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อตอนหลังเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าประกาศฉบับนี้เป็นโมฆะเพราะว่าผู้สำเร็จราชการขาดไปหนึ่งคนไม่ได้ลงชื่อคิดว่าอันนี้ก็เป็นกุศโลบายของคุณพ่อเหมือนกันต่อมารัฐบาลไทยเมื่อปี2538ก็ประกาศให้วันที่16สิงหาเป็นวันสันติภาพแล้วปัจจุบันนี้วันสันติภาพก็บรรจบครบ65ปีครับผลของการไม่ลงนามทำให้ไทยไม่ต้องเป็นประเทศผู้แพ้สงครามใช่ค่ะมิฉะนั้นแล้วเราจะเป็นอย่างพม่าหรือมาลายูที่จะต้องถูกยึดครองโดยสัมพันธมิตรค่ะครับอาจารย์ถ้าตลอดระยะเวลา95ปี4เดือน9วันของชีวิตท่านผู้หญิงคุณสุพนมยงค์ในฐานะที่อาจารย์เป็นลูกที่ดูแลใกล้ชิดอะไรคือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตท่านผู้หญิงครับลูกที่ดูแลใกล้ชิดก็มีหลายคนนะคะค่ะคือครอบครัวเรามีอยู่6คน6พี่น้องเสียชีวิตไป1ก็เหลืออีก5คนก็ทุกคนก็ดูแลคุณแม่อย่างดีเลยสิ่งที่ได้รับจากคุณแม่ก็คือความอดทนครับแม้วันที่คุณแม่จะสิ้นใจจริงๆคุณแม่คือหัวใจวายนะคะเจ็บหน้าอกมากแต่คุณแม่อดทนมากเลยจนกระทั่งสิ้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกๆได้เห็นเนี่ยตัวอย่างเนี่ยสูงสุดคือความอดทนอีกตัวอย่างนึงก็คือว่าคุณแม่เป็นคนที่ไม่ได้เอาชนะใครแต่ไม่ยอมแพ้ครับไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตและอะไรคือความภูมิใจของตัวคุณแม่อาจารย์เองฮะในการเกิดมาเป็นคุณสุพนมยงคิดว่าที่คุณแม่เขียนไว้ว่าไม่ขอรับเกียรติยศใดๆทั้งสิ้นคุณแม่ภูมิใจที่สุดคือการที่ได้เป็นภรรยาของนายปรีดีพนมยงซึ่งเป็นผู้ที่รับใช้ชาติและราษฎรไทยอย่างซื่อสัตย์สุจริตตลอดชีวิตคิดว่านี่คือความภูมิใจสูงสุดของคุณแม่แต่ไม่ได้บอกเรานะคะคิดอาจารย์ครับถ้าวันนี้คุณแม่อาจารย์ยังนั่งอยู่ในมุมนี้นะฮะด้านหลังเราอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ของอาจารย์ครับก็บอกว่าทุกเรื่องที่คุณแม่คือชีวิตคุณแม่ที่ผ่านมาเนื่องจากก็เป็นเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์จะต้องดำเนินต่อไปแล้วก็คิดว่าคุณแม่เนี่ยฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นคุณและหรืออาจจะเด็กกว่านั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะต้องมาสานต่อภารกิจหรือหลักธรรมะที่คุณแม่ได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตก็คือว่าคุณแม่เพื่อชาติและราษฎรไทยนั่นขอปิดท้ายด้วยบทกวีกับที่อยู่ในหนังสือหัวหน้าลายที่ทำเป็นที่ระลึกถึงท่านผู้หญิงพูนสุพนมยงครับบทกวีนี้เขียนว่าแม่จ๋าแม่คือฟ้าอันสูงส่งแม่ยืนยงบนหนทางสร้างสิ่งดีแม่จ๋าแม่คือฟ้าคือศักดิ์ศรีคือความรักคือสตรีที่ไม่ท้อต่อของภัยวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุษฎีพนมยงครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับผมพินโยไตรสุริยะธรรมาลาทุกท่านไปก่อนลาแม่ทุกคนในวันแม่สวัสดีครับYou know.